กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเรารับสายแล้วก็ Elevation เคยนะครับยังมีในเรื่องของกล่อง GLP มาแจกด้วยนะฮะแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับไม่ว่าจะเป็นนิสสันและเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และAmps Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศอเมริกาอันนั้นกีบหมูหรืออะไรอ่ะเห็นมีแค่3นิ้วนี่ว่ากีบหมูมันถึงปลายถึงปลายคากิทีเดียวเชียวใช่จริงๆที่เราพูดในเรื่องของมอนสเตอร์เราก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรขนาดนั้นฮะคือของเก่าจริงเพิ่งจำได้ปุ๊บของใหม่ๆอีกแล้วจริงก็ต้องอ่านนะครับยาวเลยนะมันเป็นอะไรที่มันสดสดใช่ของเหมือนเดียวของคุณภาพนะสนใจอยากจะสิทธิ์ต่อเราถามสอบถามนะครับสามารถส่ง SMS เข้ามาได้ครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามแล้วก็โทรศัพท์ฟูดอินเข้ามาหาเราครับทางหมายเลข025309496-98ครับผมมาละกองแต่งตัวไหนครับใส่ KR Victor แรงสุดโอ้โหเห็นเมื่อก่อนเขาผมบอกเลยว่าใช้กล่องเดิมมันอ่ะดีอยู่แล้วนะครับรุ่นก่อนๆนู้นน่ะจะใช้วิธีการใช้อย่างพวก KR เนี่ยจะใช้ของพวก Victor ซึ่งจะเป็นกล่องเล็กนะครับจะวิ่งดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นกล่องใหญ่นะครับก็จะใช้วิธีการผ่าลิ่มคิดถึงรถตัวเองใช่ไหมนะฮะผ่าลิ่มจานไฟไปนะครับแล้วพอมายุคหลังๆนะครับก็จะเป็นใช้กล่องเล็กหรือไม่ก็ใช้กล่องพวกNova Des ซึ่งต้องเอามาแปลงพันเซอร์ใหม่นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าจะมีอย่างบางคันที่ผมเคยเห็นนะอย่างเอาไปลงในสนามด้วยเขาใช้กล่อง HRC ก็มี HRC แล้วก็จานไฟเล็กจานไฟจิ้วเดียวนะครับรอบจะได้จัดๆหน่อยคือบางคนก็จะไปดัดแปลงมาจากตัวรถสูตรโรงงานไม่ว่าจะเป็นตัว TZ 125หรือว่าตัว RS 125ที่เป็นรถสูตรโรงงานสมัยนั้นนะฮะก็มาเป็นแบบว่าแต่กล่องก็เล็กนิดเดียวนะกล่องเล็กนิดเดียวเพราะแบตเตอรี่ก็แบบโหก้อนประมาณนิ้วโป้งแค่นี้ไงพี่ให้ไฟเลี้ยงเฉยๆแค่แบบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้แบบเก็บประจุอะไรมากใช่ครับผมเพราะพวกนี้เขาไม่ได้แบบว่าอาศัยจะต้องไปมีระบบไฟส่องสว่างไม่ต้องมีแตรอะไรไม่ต้องมีอะไรแล้วเอาไฟเลี้ยงกล่อง CDI อย่างเดียวพอนะครับประมาณนั้นใช้กล่องเดิมครับใช้กล่องเดิมดีสุดครับสำหรับสาย2จังหวะนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โอนมาก็มีอะไรก็มาสอบถามพี่โอนได้เลยไม่ต้องมายุ่งกับไฟไปทำอื่นเถอะ2จังหวะบอกเลยจริงจริงไม่ต้องกล่องไฟไม่ต้องมายุ่งอ่ะ2จังหวะมันทำง่ายจะตายอยู่แล้วนะโอ้โหครับธรรมดาก็เถิดเทิงขนาดนั้นอยู่แล้วครับเดี๋ยวนะอะไรพันน่ะขอเลื่อนเลื่อนหน่อยเลื่อน CBR พันหรือว่ารถดูว่ารถพันZ1000 อ๋อ Z1000 ปี2013ผมสามารถใส่กล่องอะไรของพี่กิ้งได้บ้างครับกล่องเน็บเลยครับนี่เลยวันนี้ขายดีเลยครับ1ขายดีมากวันนี้3สูบ4สูบนะฮะขายดีมากวันนี้กล่องเน็บนะฮะเพราะว่าตัวนี้นะฮะสามารถที่จะไปเน็บหรือว่าทําเป็นปลั๊กตรงรุ่นได้ล่าสุดก็จะมีพวก R1 ก็มาใส่นะ R1 มาใส่แล้วก็ตัวพันก็คือ CBR 1000ก็ใส่CBR ก็0 1003อ๋อตัวพันก็มาใส่นะครับก็ใส่ได้ครับแต่เขาก็ลองกันสี่สูบอ่ะ800 900อะไรพวกเนี้ยขอเอาให้รู้ตำแหน่งลิตรเร่งมันอยู่ตรงไหนก็จบแล้วฮะงดติดตามได้ง่ายเพราะว่าลิตรเร่งจะมีอยู่3เส้นเองฮะจะมีไฟ5โวลต์กาวแล้วก็เซ็นเซอร์แล้วก็ไปจับตรงนั้นครับคือสามารถที่จะมาให้พี่กิ้งติดก็ได้ติดได้ครับเดี๋ยวพี่กิ้งอยู่ที่ไหนนะมาที่ตอนมาไทยแยก9มาไทยแยก9ก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปหาเองเพราะที่นั่นจะเป็นร้านของช่างเอกลูกน้องเก่าผมเองแต่ผมก็เอาไปเซอร์วิสให้ได้ประมาณนั้นมาดูเอสเมสต่อไปกันดีกว่าครับเดี๋ยวเขาบอกจะมีรูปให้ดูไหมเหรอเมื่อสักครู่ที่คุณบอกว่าคุณไนคิดเขาบอกว่า MX ใส่โชคโชวะนะครับก็นี่ล่าสุดเขาส่งเข้ามานะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้อ่ะกล้องดูหน่อยครับผมบอกว่านะฮะว่าไม่น่านะไม่น่าเลยนะชกเดิมก็ดีอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือชกที่เขาเปลี่ยนนะฮะดูอีกรูปนะฮะดูอีกรูปอุ้ยผิดตังค์ที่โอนให้ผมนะโอ้โหถ้าเลื่อนไปเจอรูปสาวนี่เดี้ยงเลยนะอันนี้ออกอากาศตายเลยออกอากาศด้วยดิเนี่ยฮะอันนี้จริงๆมันเป็นชก
เป็นโชคทรง DOZX นะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นของแท้หรือเปล่าเพราะว่าโชค DOZX เนี่ยมันเป็นโชคกระบอกทองมันทำก๊อปมาเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยแบบเนี้ยเหมือนสีเหมือนทุกอย่างเหมือนหมดเลยแล้วแบบเนี่ยพอซูมดูนะมันมีการแบบเอาสีดำไปพ่นแล้วก็มีการล้างบางด้วยคือว่าโชคเป็นอัพไซด์ดาวมาเปลี่ยนเป็นเทเลสโคปิกธรรมดาเพื่ออะไรไม่น่าโชคเดิมดีแล้วนะพูดถึงอัพไซด์ดาวผมว่านะเพราะว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนแนวผมว่าน่าจะเป็นพวกเอาโชคของพวกทั่วๆไปอ่ะใส่พวกโนวาเดดเดดอะไรเงี้ยยังจะมะกว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆเรานึกว่าแบบโหเอาของโชวะที่แบบเป็นของแต่งของญี่ปุ่นมาโชวะเป็นแกนใหญ่ๆอะไรเงี้ยมาใส่เพราะว่ามันมีชุดแต่งของมังกี้ที่เป็นอัพไซด์ดาวที่แบบว่าขนาดเนี่ยพอๆของเดิมนะครับเราก็นึกว่าตัวนั้นแต่นี่โหมันก็ถอยหลังครับผมมารับสายครับสวัสดีครับคุณบรรเจิดบรรเจิดครับผมคุณบรรเจิดสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่บรรเจิดโทรจากไหนครับพี่โทรจากเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เป็นครับเชียงใหม่สวัสดีเจ้าเย็นดีไหมครับครับอากาศหนาวเย็นดีไหมครับฝนตกทุกวันครับฝนตกทุกวันว่าไงครับวันนี้มีอะไรครับสอบถามเราผมจะสอบถามเรื่องตอนนี้ผมมีไอ้ซูซูกิเบส125ซูซูกิเบสนะแฟมิลี่ครับแล้วไงต่อพี่แล้วก็ตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องเกียร์ครับมันเป็นยังไงครับเกียร์1 2 3 4ขึ้นได้นะเกียร์มันเกียร์ลงหน้า1 2 3 4หลังนะครับตอนลงเกียร์จาก4ลงมา3จาก3ลงมา2มันเกินเลยไปตรงเกียร์ว่างเกียร์1เลยครับสาเหตุเพราะอะไรครับอ๋อเลยไปเกียร์ว่างนะครับมันจะมีตัวด้านล่างที่เป็นตัวตั้งป่ะตัวตั้งคัดเหรอครับมันก็เป็นตัวตั้งคัดตัวตั้งคันจริงแล้วไอ้ตัวเบส125เนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นรถที่ยอดนิยมรุ่นหนึ่งเหมือนกันแบมแบมแบมปัญหานะครับปัญหาหลักๆเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับระบบการใส่เกียร์ทั้งหมด1 นะครับเรื่องของราวเกียร์นะครับหรือก้ามปูซึ่งจะอยู่ด้านในเนี่ย1อาจจะมีการสึกถ้าสึกปุ๊บเนี่ยจะมีการเข้าเกียร์เนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะเลยไปนะครับ2ถ้าเราดูเรื่องของก้ามปูเกียร์แล้วคราวนี้เรามาดูส่วนนอกเขาเรียกว่าดาวกระจายดาวกระจายตัวนี้จะมีตัวขาเกียร์นะฮะขาเกียร์นะฮะแล้วก็จะมีตัวแตะที่เกียร์ครับดูว่าดาวกระจายตัวนี้มันคดมันงอหรือเปล่ารวมกระทั่งถึงราวเกียร์ที่มาใส่ขาเหยียบเกียร์ครับดูว่ามันคดงอหรือเปล่าแล้วก็ช่วงที่มันสับนะฮะว่ามันคดงอหรือเปล่าหลักๆแล้วจะอยู่ตรงนี้ปัญหาตรงนี้ครับที่แกนเกียร์ชุดแกนเกียร์ครับตอนนี้ผมทำไอ้ก้ามปูสภาพเดิมเข้าสภาพเดิมราวเกียร์ปกติราวเกียร์มันมีน่องมันซื่นแล้วผมเลยให้ทางร้านเขาเชื่อมเติมไอ้ช่องราวเกียร์ช่องเกียร์ว่างครับให้ถ้าเติมให้มันสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ดัดสปริงตัวดันขายกลูกปืนไม่ได้เล็กมันดันกับร่องเกียร์ร่องดาวเกียร์มันตื้นไปครับแต่ดาวเกียร์ผมไปถามที่ร้านแล้วมันไม่ตื้นสักอย่างเลยพอดีผมเสริมขึ้นมามันก็ขี่พอได้ครับแต่ถ้าเหยียบแรงๆนี่มันลงไป2 1ดีๆลงไป1เลยครับก็ผมว่าเลยนะฮะถ้าราวเกียร์ปกติไม่ใช่ถ้าเขาเรียกว่าอะไรตัวสับเกียร์ปกติดาวกระจายปกติผมว่าไปดูเรื่องของเรื่องของของอะไรก็แล้วนะกระปุกเกียร์ครับอ๋อกระปุกเกียร์มันเป็นตัวดึงไอ้ก้ามปูอย่างเดียวใช่ครับเพราะว่าก้ามปูเนี่ยจะช้อนเกียร์อย่างนี้อยู่ไอ้กระปุกเกียร์จะซ้อนกันอยู่คราวนี้ไอ้กระปุกเกียร์เนี่ยมันสึกอะครับที่เป็นร่องอะครับร่องที่เอาหวีลงหวีขึ้นหวีลงเนี่ยครับมันสึกพอสึกไปปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดการกระโดดของเกียร์ออกไปเพราะรถมันนานแล้วด้วยนะครับการใช้งานมันฉะนั้นดูเรื่องของกระปุกเกียร์แล้วก็เรื่องของอะไรก็หวีเกียร์ครับก้ามปูเกียร์นะครับก้ามปูทำหมดแล้วครับทำหมดแล้วก็ลองดูที่กระปุกดูที่กระปุกเกียร์เลยครับดูร่องกระปุกมันอ่ะมันสึกนะครับลองเช็คดูพี่ผมว่านึกว่าตัวเบรกเกียร์ตัวเบรกเกียร์ไม่ให้มันเกียร์มันล้ามันเกินคือมันน่าจะอยู่ที่ดาวเกียร์ไม่ใช่เหรอครับอ๋อมัน
มันก็มีส่วนนะฮะแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราเช็คตรงนั้นหมดแล้วเนี่ยเหลืออยู่จุดเดียวก็คือกระปุกเกียร์เพราะอย่าลืมว่ากระปุกเกียร์เนี่ยอายุการใช้งานมานานแล้วแล้วปัญหาคือมันเป็นตามมดแค่เป็นตามมดนิดเดียวเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้เกียร์มันเข้าขัดหรืออาจจะเลยเกียร์ได้อย่างรถรุ่นก่อนอย่างเช่นรถดีมแล้วกันง่ายๆดีมี4เกียร์บางทีรูดออกไปถึงเกียร์4 1 2 3 4เกียร์ว่างอย่างเงี้ยครับบางที1 2 3บางทีก็ตกมาเกียร์2อย่างเงี้ยครับฉะนั้นก็ต้องดูเรื่องของกระปุกเกียร์2เรื่องของเกียร์เฟืองเกียร์ครับเฟืองเกียร์ขับแล้วเฟืองเกียร์ตามนะครับว่ามันกระโดดไปเกียร์ไหนเราดูที่เฟืองเกียร์ตรงนั้นเกียร์ขับแล้วเกียร์ตามว่าร่องของมันเนี่ยมันสึกหรือเปล่าผมให้ช่างที่เขาเก่งเรื่องงานเกียร์เนี่ยมันดูหมดแล้วแต่ค้างกับปุกเกียร์อย่างเดียวนี่ก็แล้วครับจะทุกอย่างดีหมดครับอย่าลืมนะครับว่าแค่เป็นตามมดเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกว่าเป็นแค่ตามมดแค่เฟืองเกียร์ขบกันแค่นี้แหละหาตั้งนานผมผ่าเครื่องอยู่ 4-5 รอบจนกระทั่งไม่ไหวแล้วแต่ทำยังไงดีวะเนี่ยคือดีมที่เจอปัญหาตัวนี้ก็คือเฟืองเกียร์3เนี่ยมันชอบมีอาการหลุด3 4 4ว่างอย่างเงี้ยก็สุดท้ายก็ต้องมานั่งไล่หรือเข้าหรือออกหรือเข้าหรือออกเป็นประจำหรือไปหรือมาจนกระทั่งไปเจอตามมดสงสัยตัวนี้แน่เลยไปเบิกศูนย์เข้ามาประกอบใส่หายเลยนะครับไล่ตัวเนี้ยไล่ตัวนี้เลยครับต้องผ่าเครื่องใหม่ดูผ่าเครื่องแล้วก็ดูเรื่องของกระปุกเกียร์ดูเรื่องของก้ามปูเกียร์ก้ามปูเกียร์เปลี่ยนใหม่หรือมีการดัดแปลงเช่นเอาเชื่อมแล้วไปกึงอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยถ้าไปเชื่อมไปกึงความบิดเบี้ยวของกระปุกเกียร์หรือก้ามปูเกียร์มันอาจจะส่งผลทำให้เกียร์เนี่ยเข้าเกียร์ติดๆกันหรืออาจกระโดดข้ามเกียร์ได้อะไรก็ตามที่มีการดัดแปลงแก้ไขจากเดิมเนี่ยผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงยกเว้นแต่ว่าเราจะซื้อก้ามปูใหม่เบิกศูนย์เลยมันถึงจะชัวร์อะไรเนี่ยเรื่องอะไรนะครับตอนนี้อะไรน่าจะมีอยู่หรือเปล่าก็มีขายด้วยอะไรจะหายากมากกว่าครับเพียงแต่ว่าเราเองต้องใช้ตรงรุ่นหรือไม่หาเทียบรุ่นเอาบางรุ่นตระกูลซูเราก็ต้องดูตระกูลซูด้วยการดูแค่ก้ามปูเกียร์ว่ามันเป็นยังไงอะไรไงต้องหาช่างที่ฝีมือสักนิดนึงครับหรือถ้าต้องใช้งานก็ต้องทนใช้กันไปถ้าซ่อมผมก็คงจะว่ามันไม่คุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าขับไปซ่อมไปขับไปซ่อมไปเงินก็หมดไปเรื่อยๆหมดทีนึงเนี่ยไม่ใช่หมดทีละบาท2บาทหมดทีละ 2,000 3,000 ทุกวันทุกครั้งเนี่ยหลักพันครับถ้าเรามีงบตรงนี้ผมว่าเอารถไปใช้งานเล็กๆน้อยๆพอแล้วก็ไปออกรถใหม่เป็นรถหัวฉีดรุ่นใหม่เลยใหม่ครับตัวชีวิตตัวนี้ผมเอาเครื่องมันอย่างเดียวมาทำรถดีบาทผมชอบตรงที่มันมีแรงครับโอ้แรงจัดเลยโอ้เยี่ยมเลยครับงั้นก็นะครับตอนนี้ผมเล่าฟังก่อนนะครับตอนนี้ผมลงไปแล้วว่าผมเปลี่ยนข้อเปลี่ยนก้านเปลี่ยนลูกสูบทำเหมือนเดิมๆทุกอย่างแต่มันแรงจัดๆเลยครับแต่มันมีปัญหาตรงที่เกียร์ถึง234ได้แต่ลงมา432เนี่ยมันหลุดผมไปเสริมดาวเกียร์ให้มันลองลึกขึ้นอีกมันดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่ผมยังไม่ได้เช็คดูลาวเกียร์รูดมันแคร็กใช่ไหมเขียนเสียงแบบแคร็กใช่ไหมมันโดดข้ามไปเลยครับใช่นั่นแหละครับไปดูเลยครับดูชุดก้ามปูเกียร์ชุดกระปุกเกียร์แล้วก็ชุดเกียร์ทั้งชุดนี่แหละครับชุดนั้นทุกเกียร์ผมดูหมดแล้วครับแต่ค้างกระปุกเกียร์อย่างเดียวนั่นแหละครับชุดเกียร์กระปุกเกียร์แล้วก็หวีเกียร์อะไรพวกนี้ครับลองผ่าดูอีกทีพี่เช็คดูอีกรอบหนึ่งตัวนี้ผมผ่าประมาณ3รอบ4รอบพี่กิ๊กผ่า4รอบยังต้องไม่เจอผมเองผ่าทั้ง4รอบอ่ะ 4-5 รอบผมถ้าเรารู้มือเรารู้เท้านะครับเราค่อยๆกดเกียร์มันก็ได้ครับใช่ครับแต่ถ้าเราใช้เหยียดแรงๆมันรูดลงไปเลยเป็น2มันว่างเลยดีโดนลงไป1เลยครับแต่ซูซูกิตัวนี้ผมยังไม่ได้แต่งเครื่องครับซูซูกิเนี่ยผมเคยเจอซูซูกิเบสมันแรงเบสด้วยก่อนเขาเหยียดมันโตชาวบ้านเขาใช่ก่อนรุ่นเบสก็จะเป็นวีว่านะฮะวีว่าสียังหวะโอสียังหวะอันนี้เกียร์พอๆกับตัวนี้เลยครับเกียร์รูดพอๆกันเลยฮะวีว่าสมาร์ทนี่พอยังมีอะไรพอก็มีเลยครับสมาร์ทใหม่กว่าสมาร์ทใหม่กว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอา
สมาร์ทมาลงแข่งกันนะเนาะใช่สมาร์ทใหม่กว่าใหม่กว่าครับแต่มัน110กับแต่เบสมัน125ไม่บางทีชุดเกียร์มันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนพี่มันเปลี่ยนแค่ช่วงกำลังอัดกระบอกสูบพวกเนี้ยเขาไม่ได้ขึ้นโมใหม่เพราะฉะนั้นอาจจะลองเทียบดูได้ลองเทียบดูฮะเอาของสมาร์ทมาเทียบดูมาเทียบเคียงๆดูเผื่ออาจจะได้นะครับแก้ปัญหาไปแม้กระทั่งร้านใหญ่ๆในเชียงใหม่ผมหาสปริงที่กดไอ้ลูกปืนนี่มันมากดกับเราแต่ดาวเกียร์นี่หาไม่ได้เลยครับหาโอ้ยซูซูกิไม่ต้องไปหาเลยครับซูครับอะไรหายากมากครับแม้กระทั่งอะไรใหม่ๆรถใหม่ๆยังหายากเลยครับรอนานเลยใช่ยกเว้นต้องไปหาพวกเซียงกงเขาต้องบอกว่าซูมันขี่อึดขี่เหนียวไม่ค่อยพังแต่เวลาพังแล้วหาอะไรยากนั่นเองแต่ว่าจะพังมันนานใช่ซูซูกิเนี่ยเวลาใช้ก็อึดทนเหนียวแต่เวลาพังนะอะไรมันหายากเพราะฉะนั้นเขาเลยอึดทนเหนียวไงอึดทนเหนียวนะครับลองดูเนาะตัวลมแรงดีครับใช่แล้วเราปิดออกมานี่เปิดเขาแรงนี่ล็อกหมุนเลยครับล็อกนี่มันแรงจริงข้อเวกมันใหญ่กว่าเดิมเลยช่วงท้องวันหน้า55เคยผ่าเครื่องมาแล้วครับผมนะครับลองดูนะลองแก้ไขกันดูใช่ข้อเวกมันใหญ่กว่าชาวบ้านเขาในพิกัดเดียวกันน่ะได้เปรียบเวียนใหญ่ก้านยาวลูกโตครับวาวเดิมๆแล้วเปิดแล้วเปิดเป็นมาแต่อย่างงี้ครับแรงอึดมาเลยครับแต่อะไรหายากแค่นี้ต้องทำใจนิดนึงพี่ต้องแบบต้องดูแลแล้วก็ยกชุดเกียร์ของสมาร์ทรุ่นอื่นมาใส่ทั้งกระบี่เลยก็ว่าไปเออแปลงชุดเกียร์ทั้งกระบี่เลยดีวันมาขนาดนี้ก็แปลงไปเลยครับทั้งยวงผมรู้ว่าอะไรมันจะหาง่ายๆพอดีผมได้เครื่องมาผมก็เห็นเพราะว่าตะกูลซูคีมันแรงอยู่แล้วมาลองทำดูแรงขนาดซึ่งยังไม่ได้ทำเลยครับยังไม่ได้โมสักอย่างแต่ถ้าไปขี่แข่งมันจะลำบากในเรื่องของการใส่เกียร์ไงเวลาเราแข่งอยู่เราจะลดเกียร์ตัวเงี้ยมันลูดพุดผ่านมันเสียอาการมันขี่รถยากอันนี้มันได้แข่งครับตะกี้เที่ยวป่าเที่ยวร้อยเองโอ้โหที่มาเที่ยวได้ก็โอเคแล้วครับได้แต่ขอให้ขับขี่ปลอดภัยแล้วกันพี่ตอนนี้กำลังสั่งเครื่องมือสองพอดีมันของจะเข้าพอดีผมน่าจะซื้ออีกสักหัวหนึ่งเพราะว่าเราเอาอะไรตัวอื่นมาผสมกันได้ไหมลองดูลองดูครับไปกันดูพี่อาจจะดีก็ได้นะครับเราสายโมดิฟายแล้วก็โอเคครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นสายปรับแต่งคือไม่ได้แข็งความเหนียวความอึดความทนของเครื่องยนต์ซูซูกิซึ่งบอกว่าจริงๆนั้นมันอึดทนเหนียวจริงๆแต่ว่าเรื่องของอะไรอ่ะอย่างที่บอกทุกวันนี้อะไรรถใหม่ก็แทบจะหาลำบากหาได้แต่ก็รอนานยิ่งรถเก่าที่หูตกปีเก่าปีลึกมากนี่ต้องลื้อรถเก่าๆในโกดังอ่ะนะครับแล้วก็ถอดกันออกมาไปหาที่สอนอสอนอนึงอ่ะเยอะแยะเอ้าเป็นแนะนำไปซื้อเขาไปซื้อขอซื้อรถเก่าเข้ามาสิช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider